หลายๆคนอาจยังสงสัยเรื่องไหว้เจ้าที่การไหว้เจ้าที่ควรทำเวลาไหนไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้างและถ้าไม่มีศาลพระภูมิมีวิธีไหว้เจ้าที่กลางแจ้งอย่างไรวันนี้เราได้รวบรวมวิธีไหว้เจ้าที่และวิธีการตั้งศาลเจ้าพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิมาฝากกันค่ะศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิหลายคนอาจเคยเข้าใจผิดว่าศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิเป็นศาลเดียวกันมาตลอดแต่จริงๆแล้วศาลทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกัน 1. ศาลเจ้าที่คือการสร้างสถานที่และอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับพื้นที่นั้นให้มาช่วยดูแลและปกปักรักษาบ้านเรือนเจ้าที่แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่เจ้าที่แท้คือเจ้าของที่เดิมที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ซึ่งจะคอยปกปักรักษาที่ของตนเองอยู่อย่างนั้นและเจ้าที่จรคือวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่นั้นๆดังนั้นก่อนการตั้งศาลเจ้าที่จึงจำเป็นต้องมีอาจารย์ตั้งศาลมาตรวจดูว่ามีวิญญาณเจ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่มิเช่นนั้นศาลเจ้าที่ตั้งไว้จะกลายเป็นศาลว่างเปล่าไม่มีวิญญาณคอยดูแลลักษณะของศาลเจ้าที่มักจะเป็นเรือนที่มีฐานใหญ่กว่าศาลพระภูมิอยู่ในระดับความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของศาลพระภูมิภายในจะมีรูปปั้นตายายหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าศาลตายายนั่นเอง 2. ศาลพระภูมิคือสถานที่สำหรับพระชัยมงคลหรือเทพที่คอยปกปักรักษาบ้านเรือนซึ่งเชื่อกันว่าการกราบไหว้บูชาพระชัยมงคลจะทำให้บ้านหลังนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคลาดแคล้วจากอันตรายมีความเป็นสิริมงคลและสามารถขอพรให้เรื่องต่างๆดำเนินไปได้ด้วยดีตำแหน่งการตั้งศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ต้องตั้งให้ถูกตำแหน่งมิเช่นนั้นอาจจะเกิดผลไม่ดีตามมาหรือหากไม่มีพื้นที่ที่เหมาะในการตั้งศาลก็ไม่ควรตั้งก็ได้ให้แก้ด้วยการไหว้เจ้าที่กลางแจ้งส่วนหลักการตั้งศาลเจ้าที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้พื้นที่นั้นจะต้องสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าศาลไม่ตั้งหลบมุมจนมองไม่เห็นตั้งให้ตรงกับประตูทางเข้าบ้านห้ามหันหน้าหรือตั้งใกล้บริเวณห้องน้ำห้ามตั้งไว้ใต้บันไดเพราะเป็นพื้นที่สัญจรทำให้ไม่สงบต้องไม่ตั้งให้อยู่ใต้คานบ้านมิเช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่จะลดลงตำแหน่งที่ตั้งศาลพระภูมิการตั้งศาลพระภูมิควรตั้งระดับฐานชานชาลาให้อยู่ในระดับสายตาหรือเนื้อคิ้วของเจ้าของบ้านคนปัจจุบันการหันหน้าศาลพระภูมิควรหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศอีสานเท่านั้นก่อนตั้งศาลจะต้องเชิญอาจารย์ตั้งศาลมาดูพื้นที่และทิศทางให้เหมาะสมโดยมีหลักการตั้งศาลพระภูมิดังนี้บริเวณที่จะตั้งศาลจะต้องสะอาดไม่รกร้างต้องไม่หันหน้าและอยู่ห่างจากห้องน้ำต้องตั้งอยู่บนพื้นดินเท่านั้นห้ามตั้งบนตัวบ้านตั้งในที่ที่ไม่โดนเงาบ้านทับห้ามหันหน้าศาลให้ตรงกับประตูหน้าบ้านศาลต้องอยู่ห่างจากกำแพงบ้านและรั้วบ้านประมาณ1เมตรยกฐานศาลให้สูงประมาณ1คืบก็จะดีการไหว้เจ้าที่และศาลพระภูมิการไหว้ศาลเจ้าที่จะต้องทำความสะอาดในทุกๆเช้าของไหว้เจ้าได้แก่พวงมาลัยดอกไม้สดน้ำเปล่าผลไม้และอาหารคาวหวานและจุดธูปไหว้เจ้าที่5ดอกพร้อมกับกล่าวคำไหว้เจ้าที่หรือคาถาไหว้เจ้าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังท่อง3จบนอกจากนี้ถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนของไหว้เจ้าที่ทุกวันด้วยและอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าที่ด้วยถึงจะได้ผลดีการไหว้เจ้าที่กลางแจ้งทำอย่างไรสำหรับบ้านที่ไม่มีศาลเจ้าที่แต่เจ้าของบ้านต้องการไหว้เจ้าที่เพื่อให้เกิดความสบายใจก็สามารถทำได้โดยการนำโต๊ะขนาดพอดีมาตั้งไว้หน้าบ้านโดยหันหน้าเข้าหาบ้านหรือบางคนอาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้จากนั้นนำกระถางธูปพร้อมของไหว้เจ้ามาวางไว้เพื่อสักการะกราบไหว้ให้ท่านดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ไหว้ศาลพระภูมิการสักการะกราบไหว้ศาลพระภูมินั้นจะต้องทำทุกเช้าก่อนออกจากบ้านให้เตรียมจุดธูปบูชา5ดอกเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยสดถวายน้ำเปล่าและอาหารคาวหวานซึ่งอาหารคาวหวานและผลไม้นั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนภายในสัปดาห์ละ1ครั้งหรือเดือนละ2ครั้งมาสวดมนต์และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากบูชาเสร็จก็ควรทำความสะอาดบริเวณศาลด้วยก็จะยิ่งดีหากคิดที่จะตั้งศาลทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แล้วนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและดูแลสักการะศาลให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพื่อให้เกิดผลดีและความเป็นสิริมงคลกับทุกคนในบ้าน